อนโอดาวระในวันที่ความเหงาปกคลุมรถถูกยังไม่มีที่นั่งเพราะไม่ได้จองที่ไว้เศร้าเลยยืนรถเดียวปิดเหตุการณ์คนหลังจองคิวตลอดสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้รายการ Live in Japan จะพาท่านมาพับกบพบกับนะครับการท่องเที่ยวที่จะพาทุกคนหลงทางไปด้วยกันวันนี้เราจะไปท่องเที่ยวกันชิวๆซึ่งจะไปที่ไหนนั้นลองมาติดตามชมกันในตอนนี้นะครับこの列車は特急フレッシュ本のフレッシュ途中でตกไปไหนได้ตกเข้าไปไม่ได้มีใครมาที่นี่เลยมันควรจะมีคนเยอะแยะจะไปหมดตามภาพที่จินตนาการไว้ใช่ไหมแต่มันไม่มีใครมันจะบ้ามันเดินเล่นในเวลาแบบนี้อากาศแบบนี้จริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะน่าเดินเล่นกว่ามาแล้วก็จะเดินเล่นท่ามกลางสายฝนนี่แหละนะเสียงเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วตอนเช้าตัดสินใจจะเลือกเสื้อตัวหนาหนาเปิดก็ดันในตัวออกบางมากไม่เคยจะเลือกเสื้อที่มันถูกกับสภาพอากาศเลยตายเหอะใต้สะพานเราจะมานั่งชิลแถวนี้อัดคลิปเขียนอะไรไปพอฝนตกปุ๊บทุกอย่างจบตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะฝนตกจะไปน้ำตกก็คงจะน้ำมันตกอยู่แล้วทำไงดียังไม่รู้เดี๋ยวหาที่หลบก่อนเราค่อยคิดว่าจะทำอะไรต่อดีกว่าหลังจากลงไปเดินไปบ่นไปที่มิโตะนะครับแต่ว่าฝนตกก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแผนการของตัวเองนะครับนั่งรถไฟมาเป็นชั่วโมงก็ต้องนั่งกลับไปอีกเป็นชั่วโมงนะครับซึ่งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนไปนั้นก็คือเมืองโอดาวาระจะไปที่ปราสาททันก่อนฝนจะตกหรือเปล่าไม่ฝนตกเกินกับแผนนี้ก็ไม่ต้องไปไหนกันละมีคนกลางร่มไว้เฮ้ยหมายความว่ายังไงยังนะตกแล้วซึ่งกว่าผมจะมาถึงที่โอดาวาระนั้นก็เป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วนะครับสรุปว่าวันนี้ทั้งวันเสียเวลากับการเดินทางทั้งวันหลงทางเกินเยียวยาแล้วทางแผนที่ได้งัดออกมาใช้อีกครั้งบอกว่าเดินไปอีก250เมตรแล้วก็เทิร์นไรท์เลี้ยวขวานะฮะแล้วว่าถ้าตามแผนที่ถูกต้องส่วนมันจะต้องอยู่ประมาณข้างหลังเป็นไปคือต้องไปเทิร์นไรท์ตรงโฮไกโดก็คือนี่ผมเดินอ้อมมาไกลมากไม่ใช่ทางเข้าเลยก็น่าจะใช่แล้วนะดูขับพายขับพาเนี่ยหาทางข้ามไปก่อนนะหลังจากที่เดินมั่วไปมั่วมาก็มาถึงปราสาทจนได้นะครับปราสาทเนี่ยผมเคยมาแล้ว1ครั้งแต่ว่ามาอีกครั้งก็ยังหลงทางเหมือนครั้งแรกที่เคยมาแหมยอดเยี่ยมจริงๆ Yahoo! เมืองโอดาวาระนั้นเป็นเมืองที่หลายๆคนอาจจะเคยมาเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนรถไฟเพื่อไปยังฮาโกเน่นั่นเองนะครับแต่ตัวเมืองโอดาวาระเองก็มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าเที่ยวน่าแวะนะครับดังนั้นถ้าเราไม่รีบร้อนจนเกินไปเราก็ลองมาแวะที่เมืองโอดาวาระดูได้นะครับซึ่งโด
รอบๆปราสาทโอดาวารานั้นก็จะมีสวนสัตว์เล็กๆนะครับมีศาลเจ้าเล็กๆแล้วก็มีสวนสนุกสำหรับเด็กเล็กๆนะครับอยู่รอบๆปราสาททุกอย่างรอบๆปราสาทนี้เล็กๆหมดนะครับแต่แมวที่นี่ยังตัวเล็กๆเลยหลังจากที่เดินชมปราสาทโอดาวาระได้จนถึงแก่เวลาอันควรเพราะว่าฝนเริ่มตั้งเขามาแล้วนะครับแล้วผมกะว่าจะไปที่อื่นต่อแต่ว่าผมเหลือไปเห็นป้ายว่ามีชายหาดอยู่ไม่ไกลจากปราสาทนักจริงๆก็ไกลนะดูในแผนที่เหมือนไม่ไกลแต่ความจริงก็ไกลไปดูดีกว่าแต่เนื่องจากเรามีเวลาเนื่องจากวันนี้เราจะมาเที่ยวกันแบบชิลๆไม่ได้มาเก็บ RC เพราะว่าไม่ได้มาแข่งแรลลี่นะผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆข้ามถนนแล้วข้ามถนนอีกจนเริ่มได้กลิ่นอายทะเลนะครับหน้านี่แหละทะเลแน่นอนเต้นนะฮะเป็นคนชอบทะเลเขาอยู่เชียงใหม่ไม่มีทะเลเกิดมีอะไรที่มันแบบทะเลเนี่ยปลื้มมากขึ้นไม่ได้ทางรถลงนี่เหรอทางลงน่ากลัวมากจะมีใครมาดักปีหัวได้เสมอมันที่ทะเลจริงๆไม่ใช่เหมือนที่ทำมาคือละมันใต้เดิมสึนามิป่ะวะแล้วก็ออกทางโน้นโอเคอยู่นะทางนี้น่ากลัวยังไงครับคนเข้ามาต้องหาหลักที่มั่นเลยดูคลื่นครับคลื่นหน่อยดิมากเลยคือตอนนี้คือแมงกูสงบถ้าเกิดเตือนใครมาก็ทำไงดีอะขุดหลุมหนีดีไหมแต่คือมันไม่ค่อยมีลมแถวเนี้ยแปลกดีนะปกติทะเลจะมีลมแรงไม่มีเลยน้ำก็ไม่ค่อยเหนียวเลยเสียงอะไรวะไม่ใช่เสียงเพลงผมกำลังเตือนภัยสึนามิป่ะคลื่นมันสูงเลยนะที่ยืนตรงนี้มันระยะปลอดภัยนะแต่ว่าแป๊บเดียวถึงเท้าเลยถ้าได้ยืนแบบไปเรื่อยๆมีหลังถึงคอนะไปหาที่นั่งชิลข้างบนก่อนมันไม่เปียกมีป้ายเตือนด้วยครับต่อเป็นป้ายเตือนสึนามิก็ไม่น่ากลัวเพราะเราอ่านไม่ออกนะฮะเตือนไปเถอะไม่ประโยชน์夏かしい ทรายเม็ดหยาบๆใหญ่ๆไม่เหมือนทรายว่าเรา
การมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาที่นี่ซึ่งไม่ได้แพลนไว้เลยแล้วก็ชอบนะครับเนื่องด้วยแผนการการท่องเที่ยวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับการมาเที่ยวคือการพักผ่อนดังนั้นแม้เราจะหลงทางไปบ้างแม้เราจะเสียเวลาไปบ้างแต่ว่าถ้าเราสละเวลาเหล่านั้นมองดูความสวยงามรอบๆกายไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถผ่อนคลายได้ทั้งนั้นนะครับการมาท่องเที่ยวของผมในวันนี้อาจจะเต็มไปด้วยการหลงทางการผิดเป้าหมายและการเสียเวลาดูเหมือนจะเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวที่แย่มากนะครับในวันนี้แต่ว่าทุกที่ที่ผมได้หลงทางไปในวันนี้นั้นกลับสร้างความสบายใจให้ผมมากนะครับดังนั้นผมจะไม่พูดว่าผมมาเสียเที่ยวในวันนี้เพราะว่าทุกที่ที่ผมหลงทางไปนั้นผมมีความสุขกับมันเสมอครับสำหรับรายการ Live in Japan ในตอนนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับคุณโนมิจิโดเทอร์